เวสป้าปี2016คันนี้โคตรสวยนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าใครที่จะเล่นเวสป้าสักคันนึงนะฮะบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มมาจากชอบเวสป้าแล้วไปซื้อแกนฟิลาโน่หรือบางคนอาจจะมาจากซื้อแกนฟิลาโน่แล้วอยากได้เวสป้าก็มีนะครับคุณผู้ชมสำหรับคันนี้เลยนะฮะใครที่เล็งเห็นอยากได้เวสป้าแต่มีงบแบบแกนฟิลาโน่คันนี้คุณไม่ควรพลาดเพราะว่ามันมีสิ่งดีๆหลายอย่างที่ซ่อนเอาไว้อยู่นะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเลยบางคนเนี่ยเบื่อไฟ LED นะครับตัวนี้เป็นฮาโลเจนเปลี่ยนง่ายมากๆแล้วไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะแพงนะครับเพราะว่าไฟฮาโลเจนเนี่ยซื้อแอปไฟแอปส้มได้แบบสบายๆเดี๋ยวนี้เวสป้าเซอร์วิสกันได้หมดแล้วนะครับช่างไทยโคตรเก่งนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะด้วยความที่มันเป็นโครงโลหะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำหนักประมาณหนึ่งแต่จุดศูนย์ถ่วงมันต่ำขี่ง่ายและทำให้นุ่มครับคุณผู้ชมครับนี่อันนี้คือความเจ๋งของเวสป้านะคือมันสวยนะพรีเมียมแล้วมันก็แบบแน่นหนึบนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องบล็อก i7 แล้วด้วยนะครับก็สบายใจไปได้อีกอย่างนึงว่ามันเป็นเครื่องบล็อกใหม่แล้วนะฮะอะไรก็มีเพียบแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเครื่องสวยคันนี้วิ่งมาแค่ 13,000 โลเท่านั้นเจ้าของเดิมดูแลทนุถนอมเป็นอย่างดีคุณผู้ชมดูดิฮะชุดสีเขาเนี่ยเงางามสวยมากๆเห็นไหมครับเนี่ยขี้กงขี้เกลือมันก็แบบแทบไม่มีนะครับมีนิดๆหน่อยๆนะฮะตามอายุของเขานะและตัวนี้เจ๋งตรงไหนรู้ไหมฮะมันได้ ABS ด้วยครับคุณผู้ชมนะนอกจากได้เป็น i7 แล้วเนี่ยยังได้ ABS อีกนะครับแล้วโชคหน้าเอกลักษณ์ของเวสป้าเลยจะเป็นโชคเดี่ยวด้านข้างนะครับผมนะมี ABS มาพร้อมโชคเดี่ยวด้านข้างดียังไงมันนุ่มครับคุณผู้ชมมันนุ่มจริงๆนะแล้วมันมีแบบคานรับไอ้ตรงนี้ด้วยนะฮะมันทำให้ยิ่งแบบสมูทลื่นไหลนะครับอ่ะมาดูอีกฝั่งนึงกันนะฮะนี่ล้อแม็กสวยๆนะครับไม่มีการทำสีแต่อย่างใดรถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับสภาพสวยใช้ได้มีริ้วรอยตรงนี้นิดหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากที่พักเท้าคนซ้อนนะครับพอคนซ้อนปุ๊บรองเท้าโดนก็มีบ้างนะนี่นิดหน่อยแล้วคุณจะเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมฮะสวยเลยนะครับไม่มีรอยเลยถ้อยเสียเดิมกันร้อนเดิมนะครับเบาะเดิมทุกอย่างเดิมแล้วดูฮะเงาไหมยังกระจกนะครับผมสวยใสมากๆนะครับแกงเครื่องก็สวยใสนะฮะตัวนี้ได้ตัวไอ้นี่แล้วฮะเบาะแบบไฟฟ้ากดปุ๊บมาปั๊บนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับผมนะแล้วนี่ได้เบาะสะอาดสวยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะเวสป้าเอกลักษณ์เป็นแบบนี้ครับเปิดใต้เบาะดูได้เลยมาร์กเดิมยังอยู่เห็นไหมฮะแล้วสีเฟรมโครงเดิมทั้งหมดครับผมหมุนให้ดูรอบได้เลยเห็นไหมฮะนะเดิมหมดเลยนะครับหัวน้องอะไรพวกนี้นะครับสวยเลยนะไปช้าๆนะฮะนี่จะได้ไม่มึนกันนะนี่สติ๊กเกอร์คำเตือนยังอยู่เลยนะครับนี่แผ่นเพจตรงนี้ก็ยังอยู่เห็นไหมครับครบครับคุ้มค่าจับหลังเดิมคือรถคันนี้เนี่ยใช้ในกรุงเทพนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นกรุงเทพแล้วก็ใช้แค่แบบไปตลาดใกล้ๆซื้อขนมอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสภาพมันยังดีและหมั่นใช้ทุกวันนะครับคือใช้น้อยแต่ใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรถที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะนี่ฮะจับถอยเสียให้ดูนะครับได้125 cc ABS นะเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูกันหน้าจอเป็นดิจิตอลกุญแจนะครับผมเป็นตัวมาสเตอร์นะฮะมีดอกเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปั๊มกันได้หมดแล้วนะครับโอเคเป็นตัวมาสเตอร์นะสบายใจหายห่วงมี ABS เห็นไหมครับจะดับไปรถยุโรปไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะABS ตัวนี้จะดับไปตอนที่รถมันขับเคลื่อนแล้วพอคุณหยุดปุ๊บมันก็จะพริบขึ้นมาว่าฉันสแตนบายอยู่นะประมาณนี้นะครับผมมาสตาร์ทให้ดูทีเดียวติดครับนี่ไม่ต้องบีบคันเร่งช่วยเลยเสียงจะเป็นแบบเรียกว่าเสน่ห์ของเวสป้าเลยเสียงเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะฟังเครื่องกันนุ่มๆ นะฟังนี้ด้วยนุ่มๆ นะครับแต่เวลาเดินเบาก็จะตักๆๆๆนิดนึงเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับระบบไฟเลี้ยวนี่ครับอันนี้รวมส่วนมาให้ไฟหน้าของเขาเนี่ยเปิดปิดได้ด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้คือเดิมโรงงานมานะนี่นะเปิดปิดไฟหน้าได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอันนี้คือปิดอยู่นะฮะอันนี้คือเปิดอยู่อันนี้คือปิดนะครับอันนี้คือเปิดเฉพาะไฟหลีตรงนี้ก็จะติดขึ้นมาแต่ว่าไฟหน้ายังไม่ติดนะเห็นไหมยังไม่ติดนะปุ๊บปิดให้ดูก่อนเปิดเฉพาะไฟหลีปุ๊บแล้วก็เปิดหมดเลยนะครับพอเปิดหมดเลยปุ๊บเนี่ยไฟหน้าเนี่ยไฟสูงเนี่ยนี่ครับสูงต่ำสูงต่ำปิดเลยก็ได้นะฮะสูงต่ำสูงต่ำนี่ประมาณนี้นะครับเปิดเป็นธรรมดาก็ได้นะหลักๆประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับคอมโบโหมดนะครับก็สามารถกดดูในหน้าจอได้เห็นไหมทริป A นะครับทริป B total วิ่งมา 13,000 โลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถังน้ำมันเป็นดิจิตอลนะครับผมบิดมา
นี่นะประมาณนี้นะครับผมเป็นตัว 125cc ABS นะครับคุณผู้ชมครับพร้อมใช้งานนะฮะคันนี้เดี๋ยวแบบราคาเร้าใจเลยนะฮะอ่ะขออนุญาตดับเครื่องนิดนึงอ่ะระบบไฟด้านหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไฟเบรกไฟท้ายติดครบหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงแล้วรถไม่มีล้มชนนะฮะนี่บิ๊กโอ้นุ่มๆเลยนะฮะขออนุญาตดับเครื่องครับรถสภาพสวย 90% บวกๆนะครับผมคันนี้นะฮะอ่ะให้ดูกันไปนะครับรอบคันนะตัวนี้นะครับเปิดราคาแบบแกนฟิลาโน่ครับผมฟังให้ดีนะครับผมแล้วจบให้เร็วให้ไวนะ 49,900 บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยก่อนได้เลยครับค่าส่งสุดแสนจะถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนอย่างโคราชชลบุรีคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนต่างจังหวัดไกลๆเชียงใหม่ภูเก็ตเชียงรายโทรมาคุยกันได้เลยค่าส่งโคตรจะถูกนะครับบอกได้เลยว่าไม่เป็นภาระในเงินกับเงินในกระเป๋าตังคุณแน่นอนแล้วตัวรถก็ถูกและสวยด้วยสีเดิมบางโรงงานเป็นไงฮะสวยไหมนะฮะย้ำอีกครั้งนะว่านี่คือสีเดิมบางโรงงานนะครับลองคอให้ฟังดูก็ได้นะเห็นไหมแน่นๆนะครับผมนะโอเคนะครับผมได้ทั้ง i7 ตัวใหม่ 125cc มี ABS นะครับผมกุญแจเป็นแบบมีไมโครชิปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในราคา 49,900 ช้าไม่ได้เลยแค่ ABS ก็คุ้มแล้วครับคุณผู้ชมรถขี่ดีนะครับขี่สนุกนะ 49,900 ส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลไปแล้วต่างจังหวัดช่วยออกค่าส่งให้บริการที่2ตรวจเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่นะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์นะครับเฉพาะตัวเครื่องยนต์1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่ 49,900 ราคายังกับแกนฟิลาโน่นะครับผมตัวเก่าอีกต่างหากนะฮะช้าไม่ได้เลยนะครับผมนะโทรมาได้ที่0646363635 0646363635สมัยตอนซื้อมือหนึ่งนี่แสนนะมีแสนนะครับเวสป้านะขี่ไปไหนใครก็ดูรู้ว่าเวสป้านะครับขี่ไปไหนมันก็ดูออกนะฮะว่าเป็นรถยุโรปนะครับดูภูมิฐานนะครับอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็ไปติดตามกันได้ที่เพจ Facebook วูปบายนะครับแล้วก็ใครอยากจะขายรถอยากจะเทิร์นนะฮะสแกน QR code มาได้เลยบนหน้าจอนี้นะครับหรือว่าแอดไลน์แอดไซด์ W635นะฮะเอาละเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับ Wooper Bike รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหกโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ํานะครับถ้านับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันนึงนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูเปอร์ไบค์ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่ายให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูเปอร์ไบค์กันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูเปอร์ไบค์สบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูเปอร์ไบค์ดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับYamaha Fazio นะครับผมตัวนี้เป็นตัว Limited Edition นะฮะนี่จับมือกับอันนี้นะครับผมนะเป็นลายพิเศษที่มีแค่ 2,000 กว่าคันเท่านั้นนะฮะตัวนี้นี่วิ่ง 1,000 โลแล้วรถปี 2024 รถหลักเดือนนะคุณผู้ชมรถหลักเดือนในที่นี้คือจดกรกฎานะครับรถไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะฮะสภาพใหม่มากๆคุณผู้ชมแต่ผมตีให้ 90% ละกันนะครับหักไปไหนอีกประมาณ 5-10% นะครับนี่ขนาดพักเท้าเขายังสดใหม่เลยเห็นมั้ยฮะอ่ะเดี๋ยวพามาดูตำหนิกันก็จะเป็นริ้วรอยอันนี้มองแทบไม่เห็นแล้วนะครับพอล้างเสร็จปุ๊บมันก็ไปด้วยนะฮะอ่ะมีริ้วรอยแบบจากการใช้งานเวลาไปจอดมองแทบไม่เห็นเลยนะอ่ะนี่ๆอย่างงี้นะครับอันนี้หินดีดนะครับผมนะอันนี้เวลาจอดนะครับแล้วก็เจอเพื่อนๆ นะครับผมด้านข้างนะ
ซึ่งมันก็เป็นรอยเหมือนสติกเกอร์นะมันก็เลยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับนิดๆหน่อยๆนะฮะไม่ได้ดูน่าเกลียดมากนะครับเนี่ยหินดีดอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยหินดีดอย่างงี้นะครับเป็นธรรมดาจากการใช้งานครับมีบ้างเล็กน้อยเบาะเดิมของเขาเนี่ยเป็นสีแดงสวยมากๆคุณผู้ชมนะอาจจะมีเปื้อนบ้างเล็กน้อยอันนี้เป็นล้างขัดเอาอีกทีนึงก็ได้นะครับอ่ะอันนี้นะฮะนี่ให้ดูโชคสวยๆนะครับผมแข็งเครื่องใสๆนะฮะยางพันโลนะมันใหม่ขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะแข็งเครื่องไม่มีทำสีนะครับผมใต้ท้องใหม่ๆแห้งๆนะครับสปริงเด้งดึงดังนี่แล้วก็นี่ครับฟาซิโอเอ็กซ์ฟิล่าอ่านออกถูกไหมฮะฟิล่านะครับผมสวยนะสวยมากๆนะครับปกติเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นฟาซิโอลายแบบนี้สีแบบนี้นะออกแนวแบบ3สีซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับสีขาวแดงน้ำเงินเนาะซูเปอร์ฮีโร่ชอบใช้สีประมาณนี้นะครับมันสวยมากๆคุณผู้ชมคือเนี่ยแล้วยิ่งมุมเนี้ยมุมบันท้ายอะมองมุมเนี้ยมันเหมือนรถแคปซูลอะมันดูแบบทันสมัยมากๆนี่เห็นไหมฮะสวยเลยนะครับและเป็นตัวท็อปที่ให้กุญแจรีโมทมาด้วยนี่เห็นไหมฮะกุญแจรีโมทของเขานะครับนี่เลยนะครับมาพร้อมรหัสอะไรพร้อมนะครับผมนะแล้วก็แขวนแกงตรงนี้ได้อีกนะครับนี่ปุ๊บวางของตรงนี้ได้ด้วยนะครับที่พักเท้ากว้างมากและนี่ครับแขวนแกงได้อีก1จุดนะคุณผู้ชมเจ๋งมากนะครับคือตัวเนี้ยเหมาะกับใครรู้ไหมฮะเหมาะกับคนที่ชอบแกนฟิโนโนชอบเวสป้าแต่อยากได้รถเบาๆซอกแซกดีๆตัวเนี้ยเบามากเบาที่สุดเลยเบากว่าแกนฟิโนอีกนะครับผมวุกสวิตมีนะครับเข้าศูนย์ตอนพันโลยังไม่ได้เข้าศูนย์นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าใครจะรันประกันต่อไปเข้าศูนย์ตอนพันโลได้เลยมีชิปมาให้ด้วยนะครับผมนะนี่แล้วก็ใต้ท้องนะครับสวยๆน็อตใสๆแบบนี้เลยสภาพน้องๆป้ายแดงมีรอยน้อยนะครับมีบ้างแต่มีน้อยนะครับตัวนี้ทั้งคันสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างจับถ้อยเสียให้ดูนะปั๊บนี่ฮะปุ๊บเปิดขึ้นมานี่หน้าจอดิจิตอล 1,052 กิโลโอ้รู้สึกจะติดฟิล์มหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องไปลองดูนะแต่ว่าสวยมากเลยนะครับหน้าปัดหน้าจอคือสวยด้านๆนิดนึงไม่คือไม่สะท้อนแสงเป็นเงาแล้วแสบตานะฮะปุ่มกดตรงนี้นะครับคุณสามารถกดดูนี่ทริป1นะครับassistant battery audio โอ้มันไม่ได้มีแค่ทริปหนึ่งเดียวมีบอกเวลาด้วยนะครับบอกแบตเตอรี่แล้วก็บอกทั้งหมดนะครับความเร็วแล้วก็สเตตัสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำอะไรพวกนี้นะมีตัว stop start system มาให้ด้วยเนี่ยเป็นไงตัวท็อปนะครับผมแจ๋วไหมล่ะมาสตาร์ทกันดีกว่าเดี๋ยวคันนี้กำแล้วกดได้เลยนะครับยามาฮ่าเนี่ยทีเดียวติดไม่ต้องบีบคันเร่งช่วยเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูระบบไฟหน้านะครับผมไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างเลี้ยวซ้ายไฟท้ายไฟเบรคเลี้ยวขวาครบถ้วนครับคุณผู้ชมนะแล้วก็ระบบเบรคครับนะฮะนุ่มนวล นะครับนี่กดให้ดูปึ๊บสมูทมากนะฮะทั้งสองข้างเลยนะครับผมไม่มั่นใจว่ามีตัวกระจายแรงเบรกไหมแต่เหมือนจะมีครับคุณผู้ชมความรู้สึกผมมันเหมือนมันมีนะพอดีผมมองไม่เห็นตรงนี้แล้วไม่ได้เขียน USB ด้วยนะครับไอ้ UBS ด้วยนะฮะแต่ความรู้สึกเหมือนมันมีการกระจายแรงเบรกอยู่นะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นบูคอไฮบริดประหยัดน้ำมันมากๆ50โลลิตรเนี่ยมีเห็นได้ไม่ยากเลยเครื่องบล็อกเดียวกับแกนฟิลาโน่คุณผู้ชมคิดดูนะแกนฟิลาโน่เขาเนี่ยนะ50โลลิตรยังมีเห็นนะครับแล้วตัวนี้น้ำหนักเบากว่าเครื่องบล็อกเดียวกันประหยัดกว่าแน่นอนครับเพราะน้ำหนักตัวต่อหน่วยมันน้อยกว่านะฮะใช้คีย์เลสเหมือนกันเติมของได้เหมือนกันแต่ตัวนี้นะครับจุดที่ไม่เหมือนกับตัวแกนฟิลาโน่นะมันก็จะมีเรื่องนี้ครับเติมน้ำมันหลายๆคนก็ชอบนะคือเติมน้ำมันผ่านตรงนี้นะครับบางคนก็ไม่ชอบเติมน้ำมันด้านหน้านะฮะชอบตรงนี้มีความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดเบาะไปแต่ว่าก็แลกมากับพื้นที่มันก็ใหญ่อยู่แหละแต่มันอาจจะไม่เท่าแกรนนะครับน้องๆแกรนเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะหลักๆประมาณนี้ที่เรารีวิวกันไปนะครับมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่าคันที่แล้วเนี่ยปี22หรือ23ไม่แน่ใจนะฮะอ่ะตัวนั้นสีเหลืองตัวธรรมดากุญแจด้วยนะตัวนั้นไม่ใช่คีย์เลสนะครับผมขายไป459นะฮะตัวนี้ตัว Limited Edition ปี24ลดหลักเดือนนะครับประกันนี่เหลือเพียบแน่นอน5ปี 50,000 โลจากทางยามาฮ่านะครับอ่ะแล้วก็วิ่งแค่พันโลเท่านั้นรถบ้านมือเดียวนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ต้องรอเล่มนิดหนึ่งนะครับผมเพิ่งปิดยอดนะฮะเพราะฉะนั้นรอเล่มสักนิดหนึ่งไม่นานเกินรอครับคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวมีสัญญาซื้อขายอะไรพวกนี้ไปให้เรียบร้อยเลยนะผมขายแค่เพียง 48,900 บาทตัว Limited Edition ไม่ใช่ว่าจะออกได้นะครับผมหายากมากๆแล้วนะฮะ 48,900 บาทคัดเถิบมาจากตัวกุญแจนิดเดียวเท่านั้นแต่คุณผู้ชมได้รถมือเดียว
รถพันโลรถปี24นะครับและเป็นสีพิเศษที่โคตรสวยผมมองว่าคันนี้โคตรสวยเลยจริงๆนะสีนี้นะฮะมันขี่ไปไหนก็สะดุดตาครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะขี่ผ่านไปแล้วเห็นบั้นท้ายระหว่างเนี่ยอกกลางขาวตูดขาวเนี่ยมุมนี้คือสวยมากนะครับนะเลขทะเบียนดีด้วยนะครับผมนะ 48,900 บาทนะฮะรถที่ร้านจบไวนะบางที 10-20 นาทีไปเรียบร้อยจองก่อนได้ก่อนช้าอดเลยครับโทรมาได้ที่0646363635 0646363635นะครับ ID ไลน์ของผมใครอยากขายใครอยากเทิร์นได้ราคาสูงอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับบูบบายนะโทรมาได้ที่0646363635หรือ ID line @ 1ตัว W635แอดไซน์1ตัว W635 นะครับผมนะแต่ง่ายสุดคือสแกน QR code บนจอมาได้เลยนะครับผมให้ราคาสูงรับซื้อถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นอ่ะสรุปรถคันนี้489รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียง2ตรวจเช็ค20จุดเซอร์วิสให้ถ่ายของเหลวให้เรียบร้อย3นะครับรับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากวูบไบเอง1เดือนไม่จำกัดระยะทางนะ4คันนี้มีประกันศูนย์นะครับไปเซอร์วิสได้เลยนะครับผมนะจับจองกันให้ไวเลยนะครับเอาละโอเคนะครับผมสุดยอดความนิยมนะครับผม Honda Giorno Plus นะฮะช่วงนี้เสียงจะอ่อนนุ่มเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเจ็บคอหน่อยๆนะฮะแต่รถคันนี้เนี่ยสวยใหม่มากๆเป็นปี2023ครับคุณผู้ชมแล้ววิ่งมาแค่ 5,000 โลเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะ 5,000 โลแท้บาร์โค้ดเนี่ยยังไม่ได้ถูกลอกออกเลยนะครับแล้วก็แคร่งเครื่องสวยขนาดนี้ไม่มีขี้เกลือเลยพอเราจับล้างอาบน้ำปุ๊บนะฮะนี่ฮะก็พบว่าความเงางามเนี่ยยังคงอยู่กับตัวรถอย่างหนาแน่นนะครับผมนะเหมือนรถป้ายแดงนะครับรถตัวนี้นะฮะมีริ้วรอยจากการใช้งานผมตีซะ 95% มีริ้วรอย 5% นะครับตรงนี้มองเห็นหรือเปล่านะครับบางมุมมองไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นสีเทาเหมือนกันนะฮะคือเวลามีคนซ้อนแล้วโดนตรงนี้นิดนึงเนี่ยผมซูมใกล้ๆบางคนยังมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำนะเนี่ยนิดเดียวจริงๆนะครับผมแต่เราก็ต้องแจ้งกันนะครับวูบไบจะเป็นแบบนี้นะฮะมีรอยบอกมีรอยไม่มีรอยบอกไม่มีรอยแต่รถคันนี้สวยครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์บวกๆครับนี่ฝุ่นอย่างเดียวนะเนี่ยแล้วก็เงารถสวยมากๆรถเดิมเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับผมแค่ตัวสแตนดาร์ดก็กินขาดแล้วนะครับตัวนี้เอามาแข่งกับใครแข่งกับแกนฟิอาโน่ครับแกนฟิอาโน่เนี่ยในบ้านเราเนี่ยเขามีมานานแล้วนะฮะแต่ Giorno เนี่ยในต่างประเทศก็มีมานานเช่นเดียวกันนะครับมีหลายเจเนอเรชันนะฮะในบ้านเราที่รู้จัก Giorno กันก็มักจะเป็นกลุ่ม 50cc หรือว่ารถป๊อปนั่นเองแต่ตอนนี้เขาเอาทั้งมังกี้ทั้ง Giorno เนี่ยขึ้นมาเป็น 125cc นะครับผมจดทะเบียนในบ้านเราได้นะฮะแล้วก็มาเป็นรถใช้งานนะครับใครที่เบื่อสกูปปี้แล้วเบื่อแกนฟิอาโน่แล้วมาลอง Giorno ดูครับ Giorno เนี่ยความพิเศษเอกลักษณ์ของเขาคือช่วงล่างครับผมคือผมลองเทสระหว่างแกนฟิอาโน่กับ Giorno นะ Giorno จะให้ความนุ่มนวลแน่นหนึบกว่านะครับผมโดยส่วนตัวนะฮะอันนี้โดยส่วนตัวผมคนเดียวนะครับแต่หลายๆท่านก็ลองมาแล้วนะครับก็จะรู้สึกว่า Giorno เนี่ยให้ความนุ่มนวลกว่านะครับสุภาพสตรีหลายๆท่านก็จะอาจจะชอบมากกว่านะฮะเพราะมันนุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่ของได้มี Power Outlet สามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้นะครับกุญแจเป็นคีย์เลสมีแขวนแกงตรงนี้เติมน้ำมันตรงนั้นและวางของได้เช่นเดียวกันกว้างขวางนะครับผมนั่งสะดวกสบายเดี๋ยวพาไปดูใต้เบาะกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะปึ๊บนี่นะฮะใต้เบาะของเขาเนี่ยก็ยังกว้างอยู่นะครับเนื่องจากว่าตรงส่วนที่เติมน้ำมันเนี่ยเขาไปอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเขาเข้าสวิตมาทุกระยะเรียบร้อยตอนนี้มัน 5,000 กว่าโลถูกไหมฮะ600โลเรียบร้อย 2,000 โลเรียบร้อย 4,000 โลเรียบร้อยบุ๊กสวิตคู่มือมีเล่มพร้อมชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวปี23นะครับและมาดูหน้าใหม่กันดีกว่านะครับว่าตอนนี้เท่าไหร่นะนี่ฮะปึ๊บหน้าใหม่เป็นดิจิตอลนะครับ 5,700 โลเท่านั้นสวิตล่าสุด 4,900 นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอีกทีนึงประมาณ 8,000 โลได้เลยนะครับผมอ่ะเพราะมัน 4,900 ก็ตีมา 5,000 เนาะอ่ะ 8,000 โลค่อยเข้าศูนย์ต่อได้นะครับผมนะเซอร์วิสมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถสวยนะมีกั้นเบรกตรงนี้นะครับจะเป็นเบรกมือนะคุณสามารถกดแล้วก็กดแบบนี้มันจะใช้งานเบรกมือได้แต่ว่าถ้าอยู่บนทางชันมากๆแนะนำว่าเป็นขาตั้งคู่นะครับเพราะว่ามันสามารถคลายได้ง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวรถเราจะไหลเอานะฮะกระจกเป็นสีเดิมสีเดียวกับตัวรถนะครับสวยงามดีนะฮะไฟหน้าของเขานะครับออกแบบมาได้แบบชาญฉลาดนะฮะเพราะว่ามีคนที่ชอบทั้งความคลาสสิกของไฟกลมและบางคนก็ชอบความโมเดิร์น
แบบไฟเหลี่ยมนะฮะเห็นไหมฮะคล้ายๆไหมครับคล้ายๆคับคาแกนฟิโนโน่ไหมแค่คับคายคับคานะครับแต่ว่าตรงในเนี่ยเขาใช้เป็นทรงกลมนะครับตรงด้านหน้ามีโลโก้ Honda อยู่บนพื้นผิวเรียบนะครับ Glossy Piano Black อะไรแบบนี้นะครับแล้วมีคำว่า Honda สะท้อนแสงนะสวยงามมากนะครับผมล้อแม็กขอบ12อย่างทูบเลสนะฮะสีเดิมโรงงานดอกยางเยอะแยะนะฮะมาใหม่ไก่กองเลยสีโชคไม่มีสะดุดนะครับไม่มีโดนหินดีแตกนะฮะดิสเบรกเหลือๆมาร์กเดิมยังมีให้เห็นอยู่นะครับซูมเข้าไปใกล้ๆยิ่งเห็นได้เด่นชัดนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะฮะสวยเลยล้อแม็กไม่มีการทำสีนะครับแล้วก็พวกแบบอุปกรณ์ตรงแตรอะไรพวกนี้ตัวจับโชคพวกนี้นะฮะสวยงามนะครับผมนะเป็นคอมไบเบรกด้วยนะครับถึงไม่มี ABS แต่มีคอมไบเบรกจริงๆ 125cc เนี่ยมีคอมไบเบรกมีเบรกที่เป็นดิสเบรกเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับรถออโตเมติกใช้จ่ายตลาดนะฮะใครที่แบบไม่ต้องแบบบ้าสเปคจนสูงจนเกินไปยอมเสียไปอีกเป็นหมื่นๆนะฮะก็ลองดูตัวนี้ได้คุ้มค่าแน่นอน ESP Plus เครื่องรุ่นใหม่บล็อกเดียวกันลีดนะครับประหยัดน้ำมันมากๆ50โลลิตรไม่ได้เกินจริงเลยนะครับผมอยู่ที่นิสัยการขับขี่ของคุณผู้ชมด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างจับท่อเสียให้ดูท่อเดิมๆไปท่อนะครับสวยๆเลยกันร้อนท่อก็สวยๆเลยนะครับสตาร์ทกันปุ๊บทีเดียวติดไม่ต้องบีบคันเร่งช่วยนะครับแล้วก็นี่ฮะสามารถ select กดดู trip A นะครับ trip B นะฮะtrip average 47 โลลิตรเห็นไหมฮะคือถ้ามือหนักหน่อยก็อาจจะประมาณ47 โลลิตรได้ประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ 14.4 นะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวบีบให้ดูนะครับไม่มีควันขาวนะเครื่องแน่นๆกันไปเลยนะครับระบบไฟนะครับไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบนะครับด้านหน้าด้านหลังติดครบนะฮะปึ๊บนะครับไฟท้ายไฟเบรกครบถ้วนเป็น LED แล้วใหญ่ด้วยนะนี่นะครับผมแล้วก็มี idling stop ใช้งานได้เห็นไหมฮะเปิดปิดได้นะครับครบถ้วนนะขออนุญาตประมาณนี้นะครับรองรับน้ำมัน E20 9195และโซฮอมาคุยกันเรื่องราคาดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะผมไปเช็คราคาเรียบร้อยของก็ยังขาดอยู่นะครับแล้วตอนนี้ที่เห็นได้ถูกสูตรซื้อมือหนึ่งเนี่ย60,000กลางถึง60,000ปลายนะตัวสแตนดาร์ดนะครับไม่ใช่ตัว ABS นะฮะรวม ABS 7กว่า8กว่าอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ตัวซีรีส์ย่อยนะตัวนี้นะครับผมขออนุญาตขายในราคาสุดเร้าใจผมว่าถูกที่สุดในตลาดมือ2ตอนนี้ที่ขายแล้วนะฮะขายแค่เพียง 56,900 บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชม 56,900 บาทนะครับผมร่วมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับการันตีเลยนะอย่างโคราชชลบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับรถจบไวบางที5นาที10นาทีไปเรียบร้อยนะครับให้เร็วให้ไวช้าอดแน่นอนนะครับตอนนี้โอกาสอยู่ในมือคุณโทรมาได้เลยที่064-6363-635 064-6363-635นะครับผมโทรไม่ติดโทรใหม่ได้เลยนะฮะบางทีเนี่ยมันเป็นช่วงชุลมุนสายของท่านอาจจะชนกับสายอื่นก็ได้นะครับผมนะบริการแรกผ่านไปบริการที่2ตรวจเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่คันนี้ผ่านมาตรฐานแน่นอนนะครับไม่มีล้มชนนะฮะรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับของเหลวพร้อมนะฮะบริการที่2ตัวเช็ค20จุดและถ่ายของเหลวให้บริการที่3รับประกันตัวเครื่องให้อีก1เดือนไม่จำกัดระยะทางด้วยนะจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับ3บริการนี้ในราคา 56,900 ถูกที่สุดในท้องตลาดด้วยนะครับบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้ช้าอดแน่นอนนะรถปีสดๆใหม่สีสวยเครื่องดีแน่นนะครับใครที่ซื้อมือหนึ่งประหยัดไปเป็นหมื่นนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่ๆนะฮะจับจองกันได้เลยนะครับผมอันนี้ผมจะไม่มานั่งเถียงนะฮะว่าราคาออฟฟิเชียลเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าทุกคนสามารถพิสูจน์ได้เองโดยการเดินไปที่ศูนย์และถามว่าขอซื้อเงินสดรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองครับแล้วคุณจะเข้าใจนะฮะว่าทำไมรุ่นนี้มันถึงหายากและราคามือสองแข็งไปขนาดนี้และแข็งมาเป็นปีแล้วด้วยสังเกตไหมครับถ้าผมไม่ได้ซื้อสูงขึ้นมาผมไม่ได้รถมาขายเลยนะจะบอกให้แล้วกำไรผมน้อยมากๆนะครับแต่ละครั้งแต่ละหน่วยคนที่ขายผมนั่นย่อมรู้ดีนะครับแต่ละคนนะฮะว่าผมเป็นอย่างที่ผมพูดจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ใครที่หาอยู่บอกเลยว่าคุ้มค่าครับเพราะว่าสมมติถ้าตอนนี้คุณจะไปซื้อแกนนะครับราคาก็ประมาณนี้เลยนะฮะแต่ตัวนี้สดใหม่โมเดลใหม่กว่านะฮะเป็นให้ตัวที่เลือกสรรนะครับและตอนนี้มันยิ่งยมและฮิตมากๆนะครับผมนะโอเคนะฮะประหยัดน้ำมันอึดตึกทนศูนย์บริการทั่วประเทศไทยไม่ฮิตได้ไงนะฮะ
แกนฟิลโนนะครับเจียโนพลัสนะครับผมจัดไปนะครับโทรมาได้เลย0646363635รับเทิร์นรับซื้อรับขายนะครับผมทักไลน์มาได้เลยสแกนQR โค้ดมาได้เลยนะวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ